ท่านผู้ชมคะสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะแล้วก็ทำความเข้าใจในลำดับต่อมาก็คือสำหรับสถานการณ์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างทั้งสองประเทศนั้นจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีต้นตอมาจากความโกรธแค้นชิงชังของประชาชนจากทั้งสองประเทศค่ะหากแต่ว่าเป็นเรื่องของผู้ชายคนนี้ล้วนๆค่ะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชคุนเซนเกิดเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2494มีพี่น้อง6คนพ่อชื่อฮุนเนียงยังมีชีวิตอยู่แม่ชื่อดียานเสียชีวิตแล้วด้วยความยากจนทำให้เด็กชายฮุนเซนในวัย13ขวบตัดสินใจออกจากบ้านไปอาศัยข้าวก้นบาตรจนกระทั่งอายุ19ปีก็เข้าร่วมกับกองทัพเขมรแดงโค่นล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของประธานาธิบดีลอนดอนที่สหรัฐอเมริกาให้การหนุนหลังจนสำเร็จในปี2518ต่อมาฮุนเซนได้ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับผู้นำในกองทัพเขมรแดงจึงหันไปเข้าพวกันกับกลุ่มเขมรเฮงสำริญที่เวียดนามสนับสนุนและได้รับเลือกให้เป็นผู้นำกองทัพต่อต้านรัฐบาลเขมรแดงจนกระทั่งวันที่7มกราคม2522ฮุนเซนจึงมีการนำออกกองทัพของเวียดนามบุกยึดกัมพูชาได้สำเร็จหลังยึดกรุงพนมเปญสำเร็จเฮงสำริญได้ขึ้นเป็นผู้นำกัมพูชาและได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาขึ้นโดยมีเวียดนามและสหภาพโซเวียตหนุนหลังในขณะที่ฮุนเซนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจนอีก6ปีต่อมาหรือปีพุทธศักราช2528จึงก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวัยแค่เพียง33ปีขณะที่บรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงนั้นได้เกิดการสู้รบกันของเขมร3ฝ่ายทั้งกลุ่มเขมรเสรีซอนซานที่มีอเมริกาหนุนหลังกลุ่มเขมรแดงและกลุ่มเจ้าสีหนุที่ประเทศจีนสนับสนุนและกลุ่มฮุนเซนที่ได้รับการสนับสนุนโดยเวียดนามและโซเวียตต่อมาจากการล่มสลายของโซเวียตได้ทำให้อำนาจของเวียดนามเสื่อมถอยไปมากกัมพูชาจึงถูกกดดันจากนานาชาติอย่างหนักและได้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งโดยสหประชาชาติเป็นผู้ดูแลระหว่างวันที่23ถึง28พฤษภาคม2534โดยพรรคฟุนซินเป็กของเจ้านโรดมรณฤทธิ์ได้เสียงข้างมากในสภาแต่สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้นอีกเพราะฮุนเซนไม่ยอมให้พรรคฟุนซินเป็กปกครองกัมพูชาโดยลำพังเจ้าสีหนุจึงหย่าศึกโดยการตั้งทั้งคู่เป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองโลกที่มีนายกรัฐมนตรี2คนใน1ประเทศแต่ในที่สุดสมเด็จฮุนเซนก็สามารถขับไล่เจ้านโรดมรณฤทธิ์ออกนอกประเทศไปได้อันเนื่องมาจากกำลังทหารที่มีอยู่ในมืออย่างล้นหลามนั่นเองและหลังจากนั้นสมเด็จฮุนเซนก็ค่อยๆขยายอำนาจจนเจ้าสีหนุต้องตั้งบรรดาศักดิ์ให้เป็นสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนในเดือนตุลาคม2550ช่วงปี2522ถึง2532ที่สมเด็จฮุนเซนได้นำทัพเวียดนามโค่นเขมรแดงมีชาวเขมรจำนวนมากล้มตายในขณะที่เวียดนามเคยแถลงเอาไว้ว่ามีทหารเสียชีวิตกว่า 50,000 คนในช่วง10ปีแห่งการยึดครองประวัติศาสตร์ที่ชุ่มด้วยเลือดกำลังถูกชะล้างในยุคปัจจุบันภายใต้สมมติฐานของผู้กระทำความผิดทั้งหมดเอาไว้กับเผ่าพตผู้นำเขมรแดงปีที่ผ่านมาคณะตุลาการระหว่างประเทศที่รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติได้ตัดสินลงโทษในการกึกเอี่ยวหรือสหายดุดผู้บัญชาการเรือนจำตวนแสลงเป็นรายแรกโดยโทษจำคุก32ปีแต่ก็ถูกลดหย่อนเหลือ17ปีในปีนี้คณะตุลาการจะเริ่มไต่สวนอดีตผู้นำเขมรแดงที่ยังมีชีวิตอีก4คนคือในเคียวสมพรในอิงสาหรีในนวลเจียกับนางเอียงชิริปขณะที่ฮุนเซนก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่เข้าให้การในฐานะพยานหรือฐานะใดๆในการไต่สวนอาชญากรสงครามเขมรแดงและยังเคยขู่เอาไว้ว่าหากการไต่สวนครอบคลุมถึงคณะผู้นำปัจจุบันก็จะทำให้กัมพูชานั้นกลับเข้าสู่ยุคหนองเลือดอีกครั้งหนึ่งปีพ.ศ. 2550จากการสำรวจภายใต้ชื่อโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP
ระบุเอาไว้ว่ากัมพูชามีรายได้ประมาณปีละ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ประชากร14ล้านคนมีอยู่ถึง 35% หรือ4ล้าน9แสนคนที่อาศัยอยู่ในความยากจนที่ต่ำสุดมีรายได้เฉลี่ยวันละ50เซนหรือไม่ถึง10บาทไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จฮุนเซนยังทิ้งขว้างชาวกัมพูชาที่เรียกว่าขแมกร่องซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นชนชั้นต่ำที่สมเด็จฮุนเซนเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเป็นชาติพันธุ์ของตัวเองด้วยการไม่แย่แสพื้นที่กว่า 89,000 ตารางกิโลเมตรทางฝั่งที่ตะวันออกของกัมพูชาซึ่งถูกเวียดนามยึดครองทันทีเต็มไปด้วยชาวขแมกร่องจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าพื้นที่จำนวนมหาศาลถึง 89,000 ตารางกิโลเมตรนั้นไม่มีทางเทียบได้กับพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรบนเขาพระวิหารแต่สาเหตุที่สมเด็จฮุนเซนไม่เคยกล่าวถึงเป็นเพราะภาวะจำยอมต่อผู้มีพระคุณอย่างเวียดนามเปรียบเลยเป็นสุภาษิตเห็นขี้ดีกว่าไส้เมื่อต้องทิ้งขว้างพี่น้องชาวกัมพูชานับแสนชีวิตเพื่อเอาใจเวียดนามพลโทฮุนมาเน็ตคือลูกชายคนโตที่เติบโตในสายความมั่นคงภายใต้การผลักดันของผู้เป็นพ่อที่ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกด้วยวัยแค่เพียง33ปีเป็นที่ชัดเจนค่ะว่าสมเด็จฮุนเซนนั้นได้ปูทางเอาไว้ให้กับฮุนมาเน็ตมาเป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่หลักสูตรโรงเรียนในร้อยจากเวสต์พอยต์สหรัฐอเมริกาต่อด้วยปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากบริสตอลประเทศอังกฤษและเมื่อสำเร็จการศึกษาฮุนมาเน็ตได้กลับเข้ามาประจำการในกองทัพของกัมพูชาในตำแหน่งรองผบ.กองพลน้อยที่70หรือหน่วยองคลักษ์ของฮุนเซนหลังจากนั้นจึงไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในกองทัพอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันกับในทางการเมืองพลโทฮุนมาเน็ตได้รับการเลือกตั้งให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาหรือพรรค CCP แต่ฮุนมาเน็ตจะขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่อาจต้องเผชิญกับศึกสายเลือดกับน้องชายคนที่3ที่ชื่อว่าฮุนมณีในยศพันเอกและมีตำแหน่งเป็นถึงผบ.ควบคุมรถถังในด้านกลับกันสำหรับนายทหารระดับสูงคนใดที่แสดงอาการกระด้างกระเดื่องต่อสมเด็จฮุนเซนก็จะต้องพบกับจุดจบทันทีดังที่เกิดขึ้นกับพลเอกแกกิมหยานผู้บัญชาการฐานสูงสุดกัมพูชาอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่นของขุมกำลังของสมเด็จฮุนเซนที่นับวันจะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเช่นสายงานอื่นๆที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการกระชับขุมกำลังให้แข็งแกร่งโดยถูกวางเอาไว้ให้กับคนในครอบครัวแทบทั้งสิ้นฮุนมนาลูกสาวคนโปรดเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์บายนและมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีแต่งงานกับดีวีเจียเชียตราบุตรคนโตของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณมณิษฐ์ลูกชายคนที่สองเป็นนักธุรกิจสายการเมืองเช่นเดียวกันกับพี่น้องคนสมเด็จฮุนเซนอย่างฮุนแนงผู้ราชการจังหวัดกำปงจามและน้องสาวท่านผู้หญิงฮุนเซนนี้มีฐานธุรกิจมากมายในกัมพูชาและประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถปลดแอกชาวกัมพูชากว่า14ล้านคนออกจากการครอบงำของอำนาจสมเด็จฮุนเซนได้นั้นก็คือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอกด้วยประสาทการบิดเบือนซึ่งช่องทางที่มีความเป็นไปได้และกำลังเปิดโอกาสให้ทุกสังคมโลกก็คืออินเทอร์เน็ตในรูปของ World Wide Web อย่างไม่หยุดยั้งทำให้เกิดโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์คขึ้นมาอย่างมากมายหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Facebook Twitter High Fiveโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในแง่ของปริมาณผู้ใช้ Facebook นับตั้งแต่ปี2548มาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้แบบก้าวกระโดดจาก100ล้านยูเซอร์ไปสู่600ล้านยูเซอร์ทั่วโลกและก็หวังว่าในจำนวนดังกล่าวนั้นจะมีชาวกัมพูชาอยู่ไม่มากก็น้อยสื่อเนี่ยที่มันเดินไปเนี่ยในกัมพูชาต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งมันไม่เหมือนอย่างบ้านเราเพราะเราเร็วใช่ไหมคือสื่อมันเหมือนหยิบเนี่ยมันเร็วมันถึงใจเห็นภาพเนี่ยอีกระยะหนึ่งนะยังไงต้องไปมันจะผ่านนะการพัฒนาการของโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะพัฒนาการมีสัญญาณส่งถึงกันได้และไม่เกินนะครับ 3-4-5 ปี26ปีแห่งการยึดครองอำนาจแบบเผด็จการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสมเด็จฮุนเซนซึ่งกำลังจะเข้าใกล้การลุกฮือของประชาชนทั้งประเทศภายใต้เวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมโดยถ้าหากว่าเทียบเคียงกับการลุกฮือครั้งประวัติศาสตร์ของประชาชนนับล้านของประเทศอียิปต์เพื่อขับไล่ประธานาธิบดีฮอสนี มุบารักผู้กำอำนาจเผด็จการมากกว่า30ปีก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าจ
จาก26ปีของ11คุณเซนอาจจะเหลือเวลาในการครอบครองอำนาจอีกแค่เพียง4ปีเท่านั้นดังที่ในวันนี้ฮอสนีบุบารักนั้นได้ตกออกจากอำนาจในอียิปต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว